เรื่องราวของสิ่งมหัศจรรย์ใต้น้ำในท้องทะเลลึกมีอยู่มากมายที่สามารถนำมาถ่ายทอดกันได้อย่างไม่สิ้นสุดโดยสิ่งน่าทึ่งของสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกก็คือพวกมันมักมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นส่วนใหญ่เกิดจากวิวัฒนาการของตัวเองเพื่อเอาตัวรอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่สุดขั้วของใต้ทะเลลึกที่มีทั้งความมืดมิดและความหนาวเย็นคลิปนี้อับดุลไททูบรวบรวมสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกที่น่าสนใจ7ชนิดที่มีความโดดเด่นที่สุดทั้งในความแปลกประหลาดตลอดจนความสวยงามน่าหลงใหลหาชมได้ยากเพราะมันอยู่ลึกลงไปใต้ผืนสมุทรพื้นที่ที่ไม่มีใครสามารถอาศัยอยู่ได้โดยง่ายหนึ่งฟองน้ำแก้วพอริเฟอร่าเป็นไฟลัมหนึ่งของอาณาจักรสัตว์ที่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงดำรงอยู่บนโลกพอริเฟอร่าประกอบไปด้วยสัตว์จำพวกฟองน้ำที่แตกต่างกันราว 15,500 ชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็มีลักษณะเด่นในตัวเองโดยเฉพาะฟองน้ำแก้วที่เป็นหนึ่งในกลุ่มฟองน้ำที่น่าสนใจมากที่สุดฟองน้ำแก้วเป็นสัตว์รูพรุนที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึก 450-900 เมตรพบเห็นได้ยากในบริเวณน้ำตื้นโดยทั่วไปแล้วฟองน้ำจะมีโครงสร้างที่ทำให้คงรูปอยู่ได้เรียกว่าควากซึ่งถ้าหากควากมีองค์ประกอบเป็นซิลิก้าก็หมายความว่าเป็นกลุ่มของฟองน้ำแก้วหรือฟองน้ำ6แฉกขณะที่หากเป็นฟองน้ำหินปูนก็จะมีองค์ประกอบควากเป็นหินปูนหรือหากเป็นฟองน้ำดีโมสปอนเจียก็จะมีควากเป็นเส้นใยโปรตีนโดยแต่ละชนิดก็จะมีรูปร่างและลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปลักษณะพิเศษของฟองน้ำแก้วคือมีโครงสร้างสานกันเป็นตาข่ายรวมทั้งมีสีสันสวยงามที่มีตั้งแต่สีขาวไปจนถึงสีส้มและยังมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าฟองน้ำแก้วเป็นสัตว์ที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกอาจจะมีอายุสูงสุดได้ถึง 15,000 ปีอันได้แก่ฟองน้ำแก้วสายพันธุ์สโกลลี่มาสตาจูบินีที่เป็นหนึ่งในฟองน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจริญเติบโตได้ในน้ำเย็นจัดของมหาสมุทรแอนตาร์กติกส่วนในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีความลึก500เมตรมีฟองน้ำแก้วชนิดหนึ่งชื่อว่ากระเช้าดอกไม้ของวีนัสเติบโตอยู่บนพื้นทะเลพวกมันจะมีรูปร่างคล้ายกระเช้าดอกไม้มีโครงสร้างร่างกายที่ซับซ้อนจนทำให้มีคุณสมบัติบางประการตามธรรมชาติเหนือกว่าวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นคุณสมบัติด้านแสงและกลศาสตร์ 2. ปลาไหลคลัสปลาไหลคลัสเป็นปลาทะเลลำตัวเรียวยาวที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำลึกมีเกล็ดเรียบมีครีบข้างลำตัวที่ยาวไปจนถึงหางเมื่อโตเต็มวัยจะมีลำตัวยาว 1.5 เมตรในอดีตมีการพบเจอหนึ่งในสายพันธุ์ของปลาไหลคลัสที่มีชื่อว่าแอบิโซโบรทูล่ากาลาเทอยู่ที่ร่องลึกเปอร์โตริโกมหาสมุทรแอตแลนติกณระดับความลึกถึง 8,370 เมตรถือได้ว่าเป็นการค้นพบการอยู่อาศัยของปลาที่ลึกที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่เนื่องจากเป็นการค้นพบโดยวิธีใช้อวนแบบเปิดเพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์จึงทำให้ยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเพราะมีความเป็นไปได้ว่าปลาไหลคลัสอาจติดอวนตั้งแต่ในช่วงน้ำตื้นในปี2017มีการศึกษาน่านน้ำในจุดที่ลึกที่สุดของบริเวณนอกชายฝั่งออสเตรเลียโดยการดึงทุกสิ่งทุกอย่างใต้ทะเลลึก 2.5 ไมล์หรือราว 4,023 กิโลเมตรขึ้นมาบนผิวน้ำและได้พบกับปลาประหลาดไร้ดวงตารวมถึงอวัยวะอื่นๆบนหน้าก่อนจะตั้งชื่อให้มันว่าปลาไร้หน้าหรือ Faceless Cuss ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกจาก240สายพันธุ์ของตระกูลปลาไหลคัส 3. ยูนิคอร์นแห่งท้องทะเลไพโรโซมคือสัตว์ขนาดใหญ่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเรียกว่าสูอิดประมาณ 100-100,000 ตัวจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหน้าตาคล้ายหนอนหลากหลายขนาดตั้งแต่ความยาวไม่ถึง1นิ้วไปจนถึงขนาดลำตัวยาว18เมตรซึ่งยาวเทียบเท่ากับวานสเปิร์มไพโรโซมอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้มหาสมุทรที่มีความลึกสูงสุด700เมตรแต่ที่น่าสนใจคือในตอนกลางคืนไพโรโซมสามารถเรืองแสงได้ในบริเวณใกล้ผิวน้ำและเมื่อถูกแสงแดดก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนเหลืองหรือน้ำเงินจนเป็นที่มาของชื่อเล่นว่ายูนิคอร์นแห่งท้องทะเลส่วนใหญ่แล้วไพโรโซมเคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำและระลอกคลื่นแต่ถ้าว่าหากเป็นไพโรโซมขนาดเล็กจะสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวได้โดยอาณาจักรโซอิดจะร่วมกันสูบน้ำเข้าทางช่องลำตัวและปล่อยออกทางปลายท่อไพโรโซมเกิดเป็นแรงดันและการเคลื่อนที่และอีกแง่พฤติกรรมดังกล่าวยังเป็นวิธีการกินอาหารโดยจะกรองเอาแพลงก์ตอนที่มีอยู่ในน้ำก่อนจะปล่อยน้ำคืนสู่มหาสมุทรโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 4. ปลาโลงศพ
ปลาโลงศพหรือคางคกทะเลเป็นปลาที่มีหัวโตมีปากกว้างพร้อมฟันแหลมคมสำหรับจู่โจมเหยื่อและมีความสามารถพิเศษคือกลั้นหายใจได้นานถึง4นาทีวิวัฒนาการจนมีเหงือกแบบพิเศษที่พองตัวได้ดีของปลาโลงศพนั้นเป็นผลมาจากการเป็นปลาน้ำลึกที่ชอบอาศัยอยู่บริเวณก้นมหาสมุทรที่มีสภาพแวดล้อมสุดขั้วเป็นสาเหตุที่ทำให้เหงือกของพวกมันกักเก็บน้ำทะเลและออกซิเจนได้มากขึ้นและนับเป็นครั้งแรกที่พบการกักเก็บพลังงานลักษณะนี้ในปลาขณะเดียวกันการมีเหงือกแบบพิเศษก็ทำให้พวกมันนั้นมีขนาดตัวใหญ่ตามไปด้วยนอกจากครีบของพวกมันจะมีไว้ใช้สำหรับแหวกว่ายในกระแสน้ำแล้วยังใช้สำหรับเดินอยู่บนพื้นทรายที่ก้นมหาสมุทรอีกด้วยโดยนักวิทยาศาสตร์พบปลาลงศพกว่า20ชนิดที่วิวัฒนาการตัวเองให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้บนพื้นทะเลโดยแทบไม่ต้องว่ายน้ำ 5. ปลาเขี้ยวก้างลึกลงไปกว่า500เมตรใต้มหาสมุทรทั่วโลกมีปลาล่าเหยื่อชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในความมืดมิดของมหาสมุทรพวกมันมีชื่อว่าปลาเขี้ยวก้างหรือ Stoplight รุสจอลักษณะพิเศษที่ธรรมชาติมอบให้แก่ปลาน้ำลึกชนิดนี้ก็คือพวกมันสามารถเรืองแสงสีแดงเหลืองหรือเขียวที่บริเวณใต้ดวงตาอันเป็นที่มาของชื่อ Stoplight รวมทั้งมีผิวหนังอ่อนนุ่มมีฟันเขี้ยวคมขนาดใหญ่และมีกรามที่แปลกประหลาดราวกับพร้อมที่จะหลุดหรืออ้าปากอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับกับดักหนูแต่เมื่อเหยื่อเข้าไปในปากกรามก็จะปิดอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกับปลาสายพันธุ์ใดๆในโลกมหาสมุทรตามคำบอกเล่าของชาวประมงปลาเขี้ยวก้างสามารถพบได้ที่มหาสมุทรทั่วโลกยกเว้นในน่านน้ำที่เย็นที่สุดเช่นในมหาสมุทรแถบขั้วโลกการเรืองแสงได้บริเวณใต้ดวงตาทำให้พวกมันได้เปรียบเป็นอย่างมากเพราะสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกเกือบทั้งหมดมักจะมีสายตาที่ใช้งานไม่ได้แต่ทว่าปลาเขี้ยวก้างล่าเหยื่อในความมืดได้ไม่ยากเย็นอีกทั้งการเรืองแสงสีแดงได้ยังเอาไว้หลบหลีกนักล่าที่เหนือกว่า 6. ไอโซพอดยักษ์ไอโซพอดหมายถึงสิ่งมีชีวิตเปลือกแข็งขาปล้องเช่นเดียวกับกุ้งก้างปูสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกใต้ดินและบนผิวดินทรายของใต้มหาสมุทรลึก170เมตรไปจนถึง 2,140 เมตรโดยไอโซพอดคือตัวอย่างของการค้นพบสิ่งมีชีวิตแรกๆที่ลบล้างข้อสมมติฐานของนักสัตววิทยาในยุคแรกเริ่มที่ว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดสามารถอาศัยอยู่ได้ในก้นบึ้งของมหาสมุทรและทำให้เกิดการศึกษาต่อเนื่องมาจบจนปัจจุบันในบรรดาไอโซพอดกว่า 10,000 สายพันธุ์ไจแอนท์ไอโซพอดคือสายพันธุ์ที่มีขนาดตัวใหญ่โตมากที่สุดโดยตัวที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีรายงานว่ามีความยาวจากหัวไปถึงหางประมาณ50เซนติเมตรใช้ชีวิตจากการกินเศษซากของพืชและสัตว์ที่ตายแล้วสำหรับไอโซพอดยักษ์กระดองแข็งที่ปกคลุมร่างกายถูกวิวัฒนาการมาเป็นเปลือกที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเพื่ออาศัยอยู่ได้ภายใต้แรงดันน้ำทะเลปริมาณมหาศาลนักวิทยาศาสตร์เผยว่าการที่ไอโซพอดยักษ์มีขนาดใหญ่มหึมากว่าสายพันธุ์ทั่วไปเป็นเพราะที่ใต้ทะเลลึกไม่มีนักล่าคอยก่อกวนมีอาหารเพียงพอทำให้พวกมันมีอายุที่ยืนยาวมากพอให้ร่างกายได้เจริญเติบโตจนมีขนาดตัวที่ใหญ่ยักษ์กว่าสิ่งมีชีวิตน้ำตื้นรวมทั้งการมีขนาดตัวใหญ่ขึ้นนั้นก็เป็นการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับภาวะการขาดอากาศหายใจในน่านน้ำลึกเนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่โตนั้นทำให้รับและกักเก็บออกซิเจนจากน้ำทะเลได้มากยิ่งขึ้น 7. มังกรทะเลใบไม้หลายคนอาจเข้าใจผิดว่านี่เป็นพืชหรือสาหร่ายทะเลชนิดหนึ่งที่ล่องลอยในกระแสน้ำแต่หากสังเกตดูดีๆแล้วนั้นมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายแตกต่างและโดดเด่นกว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปอย่างน่าอัศจรรย์มังกรทะเลใบไม้เป็นปลาทะเลตระกูลเดียวกันกับม้าน้ำปลาจิ้มฟันจระเข้ที่มีปากยาวเป็นท่อสำหรับดูดอาหารขนาดเล็กรูปร่างเรียวคล้ายกิ่งไม้ดวงตาเล็กซึ่งโดยรวมมักมีลักษณะรูปร่างแปลกตาคนจึงนิยมนำมาเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายมังกรทะเลใบไม้ถูกขนานนามว่าเป็นปลาที่สวยงามที่สุดในโลกที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระดับความลึก50เมตรของเฉพาะน่านน้ำทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียเท่านั้นพวกมันอาศัยร่างกายที่คล้ายคลึงกับพืชในการพรางตัวอย่างแนบเนียนเพื่อหลีกหนีนักล่าและซุ่มกินเหยื่ออย่างแพลงก์ตอนและตัวอ่อนของปลาเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าม้าน้ำตัวผู้จะคลอดลูกแทนตัวเมียเช่นเดียวกันกับมังกรทะเลใบไม้แต่แทนที่จะเก็บไข่ไว้ที่ถุงหน้าท้องเหมือนกับม้าน้ำมังกรทะเลใบไม้จะเก็บไข่ไว้ที่บริเวณหางของตัวผู้เพื่อรอการฟักออกมาเป็นตัวหลังจากผ่านไป9สัปดาห์เนื่องจากความสวยงามแปลกตาหาชมได้ยากทำให้มังกรทะเลใบไม้อยู่ในบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์หรือ IUCN เนื่องจากใกล้สูญพันธุ์
สำหรับบุคคลที่ครอบครองมังกรทะเลใบไม้ได้จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเท่านั้น